สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้านชาบูนะครับผมที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์นะน่าจะเป็นร้านชื่อว่าชิเซนชาบูนะครับผมตั้งอยู่ที่ชั้น B1 นะครับผมก็อยู่โซนด้านล่างตรงนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยพอเราเข้ามาเนี่ยนะครับเขาจะมีอยู่1เมนูก็คือราคา699 บาทนะครับใน699 บาทเนี่ยนะเราจะได้ทั้งน้ำซุปนะครับ2ซุปด้วยกันนะมันก็จะมีทั้งน้ำซุปใสและก็น้ำซุปดำนะครับรวมไปถึงน้ำจิ้มต่างๆเนี่ยก็คือเขาก็วางบนโต๊ะเลยนะฮะนี่แบบนี้อันนี้เป็นปอนสื่อนะแล้วก็มีน้ำจิ้มสุกี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับรวมไปถึงพริกกระเทียมต่างๆเนี่ยเขาก็จัดเต็มมาเลยนะโดยที่ไม่ได้งบอะไรเลยนะครับก็สำหรับวันนี้เราก็สั่งไปนะน้องมาวินเนี่ยยังอยู่ในส่วนที่เป็นเด็กนะเพราะนั้นเนี่ยน้องมาวินวันนี้จะกินฟรีนะครับแต่ว่าพี่มาสเตอร์เนี่ยจะเสียเป็นราคาเดียวกับป้าป้าแล้วก็คือ699 บาทนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของเมนูที่มานะตอนนี้ก็คือเต็มโต๊ะแล้วนะฮะนี่นะครับตอนนี้ที่มาก็จะมีเป็นซูชินะครับมีสลัดแซลมอนนะครับมียำปลาหมึกนะครับนี่แล้วก็ดูน้ำซุปต่างๆของเขานะและนี่แล้วก็เป็นพวกหมูสไลด์นะครับนี่แล้วก็มีน้ำจิ้มต่างๆนะครับอันนี้เป็นปลาแซลมอนซาซิมินะครับนี่แล้วก็มีเป็นตัวยำแซลมอนแล้วก็เฟรนฟรายนะครับเนี่ยตอนนี้สั่งมาเต็มโต๊ะแล้วนะฮะเดี๋ยวเริ่มกินกันเลยนะครับผมเบื้องต้นนะเดี๋ยวผมชิมนี่ก่อนนะนี่แซลมอนซาซิมินะเพื่อนๆนี่นะรสชาติโคตรดีเลยว่ะจานถัดมาตรงนี้คือยำแซลมอนนะทุกคนเนี่ยจานนึงก็ประมาณนี้นะแล้วอาหารเขาดีมากเขาออกไวแล้วเขาไม่มีการแบบดึงเกมเลยนะร้านนี้ผมชอบมากยำโคตรอร่อยยำอร่อยมากคือรสชาตินี่แบบคือคนไทยอ่ะมันต้องแบบนี้แหละอันนี้เป็นสลัดแซลมอนของดีว่ะดูดิดูผักเขาดินี่แล้วดูแซลมอนเขาดิโอ้โหอย่างสดโอ้โหทุกคนร้านนี้ผมบอกเลยไม่กักดีดีงามมากลองน้ำจิ้มสุกี้บ้างน้ำจิ้มสุกี้นะรสชาติน้ำจิ้มสุกี้อ่ะเขาจะออกความเป็นซอสหน่อยคือตัวเนี้ยมันจะไม่ออกเหมือนพวก MK หรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันจะออกมีความติดซอสเค็มนิดๆอ่ะประมาณว่าเขาน่าจะปรุงเองนะนี่แล้วก็ตัวฟอนซีตัวฟอนซีเอ้ยคอนเสืออร่อยคือรสชาติเขาจะแบบไม่ได้แบบเปรี้ยวแบบมากอ่ะหรือว่าดีเลยคือเมนูอ่ะทุกคนเมนูเขามีความหลากหลายนะครับมีความหลากหลายนะเดี๋ยวผมขึ้นเมนูให้ดูนะพอเราสแกนเข้ามาในตัวบาร์โค้ดที่เขาให้มานะมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ทุกคนอันดับแรกนะมีทั้งเนื้อสไลด์นะครับแล้วเขามีเครื่องสไลด์เนื้อเองด้วยนะแล้วมีหมูสไลด์ต่างๆนะครับถัดมาเป็นพวกเมนูที่เป็นพวกโลซูชิต่างๆนะฮะแล้วก็มีซูชิมีแซลมอนซาซิมิมีข้าวปั้นหน้าแซลมอนเนี่ยมีตามรูปที่ผมขึ้นให้เลยนะแบบโคตรคุ้มเลยแล้วมันจะมีอยู่เมนูนึงอ่ะที่มันเป็นแซลมอนซูชิอ่ะแล้วท็อปปิ้งมันด้วยปลาไหลอ่ะอันนั้นอ่ะโคตรอร่อยเนี่ยอันนี้คือซูชิทั้งหลายแหละนะฮะมีเยอะแยะมากมายมีไก่ย่างถ่านด้วยนะมีไก่คาราเกะนี่แล้วก็มีพวกข้าวกระเทียมต่างๆนะครับข้าวสวยญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีนี่ตามนี้เลยนะสวยแล้วญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเมนูเขาก็มีประมาณนี้เนี่ยถือว่าดีเลยนะทุกคนถือว่าดีมากจานถัดมานะครับอันนี้เป็นยำปลาหมึกนะครับแล้วปลาหมึกเขาดีงามว่ะมันไม่เหนียวมันเป็นเหมือนปลาหมึกยักษ์อ่ะแต่มันไม่เหนียวคล้ายๆเป็นหมูมะนาวอ่ะเห็นป่ะแต่เขาจะใช้ประมาณว่าเป็นสันคอหมูในการทำนี่โอ้โหโคตรน่ากินเลยอ่ะดูดิโคตรน่ากินเลยอ่ะ
ผมเชื่อละเมนูเบอร์เกอร์เป็นแบบยำๆอ่ะเขาทำรสชาติแบบจัดจ้านมากอ่ะดีอ่ะนี่แล้วก็จานถัดมาอันนี้สั่งมาให้น้องมาวินนะเป็นไก่คาราโอเกะแล้วตรงซอสเขาเดี๋ยวชิมซอสเขาก่อนชิมซอสเขาจะออกแบบคล้ายๆเป็นเทาสั้นไอแลนด์ยังไงไม่รู้อ่ะคิดว่าประมาณนั้นแหละนี่ไก่คาราโอเกะโหดูดิทุกคนผมใส่ซอสเข้าไปอืมเฮ้ยอร่อยอร่อยนี่งานดีเลยอันนี้เลยคอมเมนต์เลยทอดมากรอบนอกนุ่มในไม่แข็งด้วยแต่ซอสอร่อยดูนะทุกคนข้าวเขาจะแบบทำมากำลังดีไม่ได้ใหญ่เกินไปนะแล้วดูอันเนี้ยที่ผมบอกว่าไฮไลท์เลยนะถึงแม้ว่าในราคา699เขาจะไม่มีแบบซูชิหน้าปลาไหลเลยนะแต่ว่าเขามีตัวนี้เป็นซูชิหน้าแซลมอนและท็อปปิ้งด้วยปลาไหลเนี่ยข้างบนนี้เห็นปะมันจะมีการท็อปปิ้งด้วยปลาไหลเนี่ยตัวนี้แล้วเขาเบิร์นมาสุกกำลังดีโคตรฟินแล้วก็ตัวที่เป็นแซลมอนธรรมดาอะแซลมอนธรรมดาประมาณนี้ฟินครับฟินต้องบอกว่ามากินร้านนี้นอกจากจะมากินเป็นชาบูอ่ะเรามากินเป็นซูชิด้วยมันก็แบบช่วยตัดเลี่ยนนะอันนี้เป็นข้าวผัดกระเทียมเดี๋ยวผมลองชิมข้าวผัดกระเทียมก่อนนี่ข้าวผัดกระเทียมนี่แบบมีกลิ่นของความเป็นกระเทียมนะเตะจมูกขึ้นมาแล้วข้าวทุกอย่างหรือว่าของทุกอย่างที่เขาทำมาเนี่ยเขาจะเป็นการปรุงใหม่ๆจะไม่ได้แบบเฮ้ยแม่งผัดไว้นานแล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นการปรุงใหม่ๆแล้วก็มาเสิร์ฟร้อนๆดีครับดีเดี๋ยวลองชิมชาบูบ้างเดี๋ยวชาบูจะเสียใจสำหรับชาบูที่ร้านเนี้ยเขาก็จะมีทั้งน้ำใสแล้วก็น้ำดำอ่ะนะประมาณนี้นะฮะหม้อก็จะประมาณนี้เดี๋ยวลองชิมส่วนที่เป็นของน้ำใสผมก็จะกินกับคอนซีนะครับคอนซีคอนเสิร์ตที่สะใจมากคือเขาไม่มีการมานั่งมุกเว้ยไม่ต้องมานั่งขอจะวางไว้ให้เลยคุณจะใส่อะไรเท่าไหร่ก็เต็มที่ฟินมากทุกคนอร่อยครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นคล้ายๆโลนี่แล้วดูนี่ดูในจานดินี่นะครับมีซอสด้วยนะนี่มีซอสบนจานเนี่ยตกแต่งมาระดับพัตคาเลยอ่ะพูดง่ายเนี่ยเขามีซอสมาให้ด้วยแล้วด้านบนเป็นท็อปปิ้งเดี๋ยวลองดูโลแบบนุ่มซอสกำลังดีอันนี้เฟรนฟรายมันเป็นเมนูบ้านๆเดี๋ยวลองชิมดูสิ่งที่ดีคือเขามีความกรอบนอกนุ่มในอันนี้เป็นโค้กซีโร่นะฮะเขาก็จะมีน้ำอัดลมให้เลือกนะครับที่ร้านนี้ก็จะเป็นน้ำอัดลมเป็นโคคาโคล่าแล้วก็มีน้ำชาเขียวญี่ปุ่นนะไม่มีรสชาติหวานและสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ป่ะไอติมฟรีไอติมฟรีเป็นแท่งๆอ่ะคือเป็นไอติมของเนสเล่งานในคนที่จ่ายราคาแบบเราเนี่ย699เนี่ยนะครับจะได้เป็นเมนูที่เป็นไอติมของเนสเล่นะแต่ว่าถ้าใครที่จ่ายแพงขึ้นไปเมนูที่899อ่ะจะเป็นของเรียกอะไรนะอังเคนดัตทางเก้นดาร์กอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันถัดมานะทุกคนนะผมก็จะเป็นชิมเป็นส่วนของชาบูที่ผมสั่งมาจากน้ำดำเดี๋ยวชิมแบบชนิดที่ว่ายังไม่ต้องใส่น้ำจิ้มก่อนความดีงามน้ำเขารสชาติจะไม่ได้เข้มข้นมากมีความเป็นน้ำซุปปลาแห้งลอยขึ้นมาแล้วก็มีพวกโชยุมีอะไรต่างๆครับก็เป็นซุปดำรสชาติมาตรฐานของญี่ปุ่นที่ไม่ได้แบบเข้มข้นเกินไปนะครับสามารถที่จะซดน้ำได้สำหรับร้านชิเซนชาบูนะครับเขาก็จะเปิดตั้งแต่เวลาประมาณสัก11โมงไปจนถึง4ทุ่มนะหรือว่า3ทุ่มแล้วแต่ห้างนะครับอย่างที่ผมมาทานวันนี้
เป็นสาขา Fashion Island นะครับเขาก็จะปิดประมาณ3ทุ่มนะฮะมีเวลาทานทั้งหมด1ชั่วโมง30นาทีนะครับแต่อย่างที่บอกว่าตัวอาหารเนี่ยเขาออกเรื่อยๆนะไม่มีการกัดใดๆนะฮะแล้วเท่าที่ผมหาข้อมูลดูเนี่ยเขามีอยู่ทั้งหมด7สาขาด้วยกันนะครับมีที่ไหนบ้างอ่ะมี Index Living Mall ชัยพฤกษ์นะครับสยามสแควร์วันชั้น5นะครับโฮมโปรบางนานะครับอันนี้ใกล้บ้านผมเลยนะแต่ว่าดันมากินที่นี่นะเอกมัยนะครับเทอร์มินอล21พระราม3 Little Walk กรุงเทพกรีฑานะครับแล้วก็ที่นี่ก็คือ Fashion Island นะครับเดี๋ยววันหลังต้องลองไปกินที่สาขาโฮมโปรดูบ้างนะฮะนี่นะทุกคนนะแล้วอย่างที่บอกว่าที่ร้านเนี้ยเขามีไอติมของเนสเล่นะครับซึ่งอยู่ในบุฟเฟ่ด้วยนะแล้วแบบกินไม่จำกัดนี่ของน้องมาสเตอร์ก็เอามาอันนี้อร่อยอยู่แล้วเป็นชาเย็นเป็นนมเย็นนมเย็นเออไอติมนมเย็นนี่น้องมาสเตอร์อร่อยนะครับชอบวันนี้ที่เรามาทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ใหญ่3คนนะครับนะผู้ใหญ่3คนก็คือตอนนี้ราคาที่เราสั่งมาคือ699บาทนะครับก่อนแวตเนี่ยมันจะอยู่ที่ 2,097 บาทนะครับแล้วก็มีเซอร์วิสชาร์จ 10% นะครับอีก200กว่าบาทนะแล้วก็มีแท็กอีก 7% รวมทั้งหมดอ่ะมัน 2,468 บาทแต่ว่าเดี๋ยวมันมีส่วนลด 20% นะเดี๋ยวต้องไปดูว่าไอ้หลังจากที่ราคาที่ลดไปแล้วอ่ะมันจะเป็นราคาประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวคิดตังออกมาแล้วผมมาสรุปให้จริงนะครับฝากติดตามชม Winter Story นะครับก็วันนี้ที่มากินที่ร้านชิเซนชาบูนะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่อย่างที่บอกนะ699 3คนนะตอนแรกมันจะเป็น 2,000 กว่าบาทแล้วก็ลดไป 20% นะเหลือ 1,974 บาทนะครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับทุกคนครับก็วันนี้นะครับที่มากินที่ร้านชิเซนชาบูสาขาแฟชั่นไอแลนด์นะครับผมนะก็ถือว่ามันก็เป็นร้านหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะผมว่านะก็คุ้มค่านะในราคา 1,900 กว่าบาทเนี่ยมันก็สามารถกินอะไรได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆนะฮะแล้วเขาก็มีโปรโมชั่นต่างๆร่วมกับบัตรเครดิตนะสามารถแลกกันแนนแลกเงินคืนต่างๆได้อีกนะครับประมาณนี้ลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆฝากติดตามชม Winter Story ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย